มอาสาสมัครผู้รักสุนัขเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยและคณะสัตวแพทย์จากหลายสถาบันต่างช่วยกันเตรียมอาหารยาอุปกรณ์ทำความสะอาดและอุปกรณ์ขนย้ายเพื่อช่วยเหลืออพยพสุนัขจรจัดกว่า200ตัวบนเกาะสุนัขพุทธมณฑลตำบลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมที่หนีน้ำท่วมมาอาศัยอยู่บนสะพานนานกว่า1เดือนเมื่อทีมงานมาถึงต่างจัดอาหารทำความสะอาดและช่วยกันรักษาสุนัขที่บาดเจ็บและติดเชื้อเพราะกว่า1เดือนที่ผ่านมาสุนัขเหล่านี้ต่างต้องทนอยู่ในสภาพที่แวดล้อมไปด้วยน้ำเสียไม่มีอาหารรวมถึงเกิดความเครียดนอกจากนี้สุนัขที่หลงเหลืออยู่บนเกาะทีมอาสาสมัครอีกกลุ่มได้เข้าไปช่วยจับใส่กรงเพื่อนำไปรวมกับสุนัขที่อยู่บนสะพานเพื่อให้พวกมันได้มีชีวิตตามปกตินางสาววิชุดาโพธาวรหนึ่งในกลุ่มอาสาสมัครบอกว่าหลังจากได้เข้ามาเยี่ยมสุนัขที่เกาะแห่งนี้พบว่ามีสุนัขหลายตัวที่มีอาการป่วยและการเดินทางเข้ามาให้อาหารเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากมีน้ำท่วมสูงกว่า4เมตรจึงได้มีการประสานกับมูลนิธิซอยด็อกเพื่อนำสุนัขทั้งหมดออกนอกพื้นที่น้ำท่วมและช่วยในการรักษาป้องกันโรคระบาดซึ่งทางมูลนิธิได้ประสานงานกับศูนย์อพยพชั่วคราวในศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่า Wildlife Friend Foundation Thailand ในจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นที่พักชั่วคราวซึ่งสุนัขทั้งหมดจะได้รับการดูแลจนกว่าน้ำจะลดลงทุกคนที่มาที่นี่รักหมาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นใจมาเพื่อหมาอยู่แล้วใครจับไม่ได้ก็ไม่มีการเกี่ยงกันว่าฉันไม่ได้จับหมาฉันต้องมาเก็บขี้หมาหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ช่วยกันหมดนะคะทุกคนถ้าเรามองจริงเนี่ยน้ำมันสูงมากการที่คนจะเข้ามาหาเขาเพื่อช่วยเขาเนี่ยมันยากมากนะคะอย่างมาอย่างเรามาใน3ชั่วโมงกว่าจะถึงตรงนี้ลงเรืออีกดังนั้นเนี่ยช่วงที่ไม่มีคนมาเนี่ยเขาอาหารก็น้อยลงโรคภัยไข้เจ็บเขาก็มากขึ้นเราก็จะต้องทำการตรวจสอบสุนัขที่ป่วยที่คิดว่าสภาพถ้าไม่รับการรักษาต่อแล้วอาจจะมีปัญหาเวลาเคลื่อนย้ายเราก็จะต้องรักษาก่อนส่วนมากก็จะเป็นพวกโรคทั่วไปเช่นเป็นหวัดเป็นไข้หรือว่าตาอักเสบเพราะว่าน้ำที่ขังในเวลานานเป็นเพราะเกิดของเชื้อโรคนางเรื่องธนานันท์อายุ54ปีผู้ดูแลสุนัขเล่าว่าในพื้นที่ 2,500 ไร่ในพุทธมณฑลได้มีเกาะสุนัขพุทธมณฑลอยู่ในพื้นที่3ไร่มีสุนัขจรจัดกว่า400ตัวที่อาศัยอยู่บนพื้นที่ที่เรียกว่าเกาะสุนัขที่เกิดขึ้นจากการที่มีประชาชนลักลอบนำสุนัขมาปล่อยในพุทธมณฑลเป็นจำนวนมากจนสร้างปัญหาให้กับสถานที่และรบกวนผู้คนที่เข้ามาพักผ่อนเจ้าหน้าที่จึงต้องจำเป็นจับสุนัขจรจัดเหล่านั้นมาขังไว้บนเกาะกลางน้ำในบริเวณพื้นที่ด้านในของพุทธมณฑลแต่เมื่อ6สัปดาห์ที่ผ่านมาน้ำได้ไหลเข้าท่วมพุทธมณฑลซึ่งมีระดับสูงขึ้นเรื่อยๆทำให้สุนัขเหล่านี้ไม่สามารถอาศัยอยู่บนเกาะได้บางตัวว่ายน้ำหนีไปบางตัวก็จมน้ำตายจึงเหลือสุนัขที่อยู่ในความดูแลไม่ถึง300ตัวตนจึงนำสุนัขที่เหลือมาอาศัยอยู่บนสะพานและได้ขอบริจาคโฟมและที่บังแดดมาอาศัยชั่วคราวช่วงน้ำท่วมมันท่วมแค่วันกับคืนมันท่วมเลยท่วมมากเลยมาเร็วมากก็เลยไม่ทันทำไม่ทันทำไม่รู้จะย้ายยังไงก็กลุ่มน้องโอ๋ก็เลยมาช่วยกันย้ายแล้วก็ไปไว้กลุ่มอาสาไว้ตรงนู้นนะคะป้ารื่นยังบอกอีกว่าตลอดระยะเวลากว่า9ปีมีประชาชนผู้รักสุนัขนำอาหารมามอบให้เป็นจำนวนมากแต่ก็ไม่เพียงพอต่อจำนวนสุนัขเพราะมีชาวบ้านยังนำมาปล่อยอย่างต่อเนื่องจึงอยากวิงวอนให้เจ้าของสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงต้องให้ความรักไม่ทอดทิ้งเพื่อจะได้ไม่เป็นภาระของสังคมอีกต่อไปเราจะมาช่วยเหลือกันนะคะในสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาหรือแม้แต่ช่วงของการฟื้นฟูนะคะก็ยังคงต้องช่วยเหลือกันต่อไปค่ะซึ่งการช่วยเหลือไม่ได้หมายความว่าช่วยเฉพาะคนที่ประสบอุทกภัยนะคะท่านผู้ชมสัตว์เองก็ต้องช่วยนะคะเราก็ติดตามการช่วยเหลือนะคะสัตว์หลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงของเราหมาแมวต่างๆนะคะหรือว่าสัตว์ในแง่ของทางปศุสัตว์ของพี่น้องเกษตรกรก็เข้าไปดูแลวันนี้เรามีตัวอย่างนะคะในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะคะที่มีกลุ่มจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือนะคะสามท่านค่ะที่จะมาร่วมพูดคุยกันนะคะท่านแรกก็คือพี่แหม่มพี่ไรวันบุญล้นค่ะนะคะท่านที่สองนะคะก็เป็นชาวต่างชาตินะคะแต่ว่าก็มีความต้องบอกว่าใจบุญแล้วก็ตั้งเป็นมูลนิธิเลยนะคะเพื่อสุนัขในซอยนะคะก็คือคุณจอห์นเดลี่นะคะนี่แหละค่ะนะคะ
ท่านที่3ค่ะก็เป็นเลขาธิการมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่านะคะคุณเอ็ดวินวิกค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะต้องเรียนท่านผู้ชมนะคะก็คือ3ท่านนี้พูดไทยเก่งมาก2ท่านนะคะ1ใน2ต้องเป็นพี่แหม่มแน่นอนนะคะเพราะเป็นคนไทยใช่ค่ะนะคะแล้วก็ค่อยได้พูดไทยไม่ค่อยชัดนะคะนะคะแล้วก็เป็นคุณเอ็ดวินก็จะพูดไทยได้ดีนะคะส่วนคุณจอห์นเดลลี่เพิ่งมาอยู่เมืองไทยใช่มั้ยคะเพิ่งมาอยู่เมืองไทยได้10ปี10 years how long 9 years ขอนา9ปีถ้า10ปีจะพูดเก่งนะคะฉะนั้นเดี๋ยวคุณเอ็ดวินช่วยเป็นล่ามให้ด้วยนะคะถามพี่แหม่มเลยนะคะว่าจุดเริ่มต้นที่พวกเรามารวมใจกันไปช่วยเหลือสุนัขหมาแมวเหล่านี้ได้ยังไงคะพี่คือแรกสุดเนี่ยแหม่มไปช่วยคนก่อนตั้งแต่ลพบุรีนะคะแล้วหลายๆทริปมากที่ไปช่วยเนี่ยเราจะเห็นว่าคือพอไปช่วยคนเนี่ยเราจะเห็นสุนัขหรือพ่วงมาด้วยสุนัขก็อยู่ตามหลุดหลังคาตามอะไรมาตลอดมันฝังอยู่ในใจอะค่ะฝังอยู่ในใจตลอดเอาแบบกระชับนิดนึงแล้วกันนะคะจนวันหนึ่งก็เลยโพสต์ใน Facebook บอกเพื่อนๆว่าเราจัดทัวร์คือทริปนี้แหม่มจะไม่ได้ไปช่วยคนนะแหม่มจะขอเลี้ยงไรอาหารค่ะเลี้ยงไรอาหารแล้วก็นำไปบริจาคตามทางอาหารหมาแมวอาหารสัตว์อาหารหมาแมวไก่นกทั้งหมดเลยแล้วก็ไปตามทางกันแล้วเราเจอใครตรงไหนเราก็ให้เลยเดี๋ยวนั้นทีนี้พอปรึกษากับพี่คนนึงเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนึงอาจจะได้3ตัว4ตัวเพราะว่าการเดินทางอย่างนึงว่ามันลำบากมากใช่แล้วไม่รู้มันจะมีอยู่ตรงไหนเจอตรงไหนใช่มั้ยพี่แม่ก็เลยรีเสิร์ชว่าที่ไหนที่รวมสุนัขมากที่สุดจริงๆรีเสิร์ชได้หลายที่มากค่ะแต่พอดีน้องคนนึงเนี่ยก็แนะนำว่าที่พุทธมณฑลนะคะตอนนี้สุนัขกำลังลำบากมากแถมน้ำท่วมด้วยแล้วน้ำท่วมสูงมากเด็กๆเนี่ยจากที่เคยอยู่ที่เกาะเก่าเนี่ยค่ะก็ต้องเด็กๆในที่นี้หมายถึงลูกหมานะคะชมเด็กๆค่ะเด็กๆเด็กๆเนี่ยอยู่ที่เกาะเก่าเขานะคะเขาเรียกเกาะสุนัขนะคะเขาจะอยู่บนเกาะของเขามีที่พักดีมากแต่ว่าปรากฏว่าน้ำท่วมเขาก็เลยไปอยู่บนสะพานส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะอยู่บนสะพานคือสะพานที่พ้นน้ำขึ้นมานิดเดียวเสร็จแล้วก็จะมีเกาะเล็กๆที่เป็นดินเหลืออยู่ก็ไปยืนเขาก็ไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้ก็จะเฮี้ยวหน่อยนึงกลุ่มบนสะพานก็จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างรับแขกหน่อยนึงนะคะเท่าที่เราไปสัมผัสจากตรงนี้เนี่ยก็จะมีทีมนึงเนี่ยนะคะเขาเคยทำสะพานโฟมไม่ให้นะคะแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นกลุ่มเรียกบารีนเรียกว่ากลุ่มเด็กเปรียวค่ะเป็นยังไงคะกลุ่มเด็กเปรียวเนี่ยเป็นกลุ่มที่ซนซุกซนมากเขาจะยังอยู่ที่เกาะเก่าคืออยู่ตามหลังคาโอ้ลำบากหน่อยนะคะท้าทายหน่อยแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเราไปให้เราก็เพื่อนเพื่อนก็เลยยอมตกลงว่าโอเคเราไปตั้งกลับไปตั้งกลุ่มเดิมที่เราเคยทำก็คือ PBI Tiger Group ก็โพสต์ลงไปใน Facebook ก็ได้เงินมาประมาณ 30,000 กว่าบาทก็ซื้ออาหารหมดเลยแล้วก็ไปให้คือที่ก่อนไปเนี่ยแบบก็นอนนึกอุ้ยไปให้อาหารเฉยเหรอต้องมีสุนัขป่วยไหมอะไรเงี้ยก็เลยแน่นอนก็เลยชวนสัตวแพทย์ไป2ท่านค่ะเขาไปด้วยกันมีจิตอาสาหมดเลยทุกคนก็ขึ้นรถสาโรคด้วยพอไปถึงวันนั้นเนี่ยก็เลยเอาอาหารไปให้แล้วก็มีสุนัขเขาจะเครียดสุนัขเขาจะเครียดเขากัดกันเขากัดกันเป็นหย่อมๆแล้วก็เลือดไหลเลยนะฮะตรงนั้นเนี่ยเราช่วยอะไรได้น้อยมากเพราะว่าของที่เตรียมไปหรืออะไรก็ตามนะคะจะไม่เหมาะใช่แล้วแหม่มก็เดินไปก็คิดไปเดินก็เดินข้ามสะพานโฟมนั่นน่ะพอเราไปที่เกาะปุ๊บสุนัขที่เกาะก็โดดน้ำหมดเลยแล้วก็เฮ้ยทำไมคือเขามีความหวาดระแวงเขามีอะไรหลายๆอย่างก็เลยคิดแล้วค่ะแล้วก็เลยเข้าไปหาป้ารื่นแล้วก็ถามป้ารื่นว่าความหมายไปถามสัตวแพทย์ก่อนว่าคุณหมอว่าอยู่นี้ได้ไหมเนี่ยหมอบอกว่าไม่ไหวอ่ะผมก็เลยไปถามป้ารื่นว่าป้ารื่นคะป้ารื่นนี่คือคนดูแลใช่ค่ะคนดูแลว่าป้ารื่นคะป้ารื่นคิดว่าจะให้เขาอยู่อย่างนี้ไหมป้ารื่นบอกว่าก็มีนโยบายจะเอาออกนะเท่านั้นแหละผมก็ดีใจมากว่ามีนโยบายจะเอาออกใช่ไหมคะก็ไปปรึกษาเพื่อนอีกว่าเอาหมาออกกันไหมใช่ไหมแล้วไปเจอทางก็อย่างนี้ค่ะก็คือพอปรึกษาเพื่อนปุ๊บเพื่อนก็ยินดีแล้วก็เราหากรงหาอะไรกันได้หมดไม่มีที่คราวนี้คือไม่มีที่ที่สุนัขจะไปคือสำคัญที่สุดคือต้องขออนุญาตผอ.ก่อนก็โทรไปเรียนท่านก็ยินดีอนุญาตนะคะแล้วก็เราก็เลยโอเคก็ปรากฏว่าเพื่อนคนหนึ่งชื่อคุณกอร์ดันแอนเดอร์สันเนี่ยค่ะก็เล่นทวิตเตอร์กับคุณเอ็ดวินคุณเอ็ดวินก็เลยโฟนอินมาเลยว่าเขายินดีที่จะดูแลสุนัขเหล่านี้เอ็ดวินนี่เพื่อนสัตว์ป่าแต่เพื่อนสัตว์ใช่สัตว์ป่าใช่สัตว์เลี้ยงทีนี้คุณเอ็ดวินก็เลยให้ประสานกับซอยด็อกซอยด็อกนี่หมาในซอยชัดๆเลยถูกต้องจากซอยด็อกใช่ค่ะถ้าเป็นถนนด็อกก็โอ้โหคุณจอนเนี่ยแหละค่ะในหมาในถนนนั้นก็เห็นด้วยว่าประสานกับสองท่านเนี่ยสุนัขก็คงจะดีรอดได้รอดแน่ๆงั้นถามเอ็ดวินเลยได้ไหมคะคุณเอ็ดวินเข้ามาช่วยยังไงพอได้รับการประสานจากพี่แหม่มไปก็จริงๆเราช่วยสุนัขที่ประมาณ2เดือนแล้วนะครับจากอยุธยาอ่างทองแล้วก็ลงมาเรื่อยๆนะครับก็
ช่วยมาตั้งหลายตัวแล้วแล้วก็ช่วยให้อาหารอย่างนั้นช่วยให้อาหารแล้วก็อพยพมาด้วยนะครับแล้วสุดท้ายก็เอามาเลี้ยงที่ชะอำแล้วก็ที่เพชรบุรีที่ท่าหยางที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่เขาลูกช้างเพชรบุรีมาหลายตัวแล้วเป็นลอยๆแล้วนะครับแล้วก็เราติดต่อผ่าน Twitter เขาบอกว่าอยากจะให้เราช่วยสุนัขก็ผมคิดว่าเอ็กซ์สัก200ตัวไม่เป็นไรมั้งเรามีที่พอใช่ไหมมันมีที่พอพอดีทั้งวัดพระพุทธบาทขาลูกช้างที่อำเภอท่ายางทั้งหลวงพ่อก็ให้เราใช้พื้นที่นะฮะทั้งเยอะทั้ง 7-8 ไร่ก็พอที่จะได้เลี้ยงสุนัขเยอะทั้งเทนไว้ตํากรงไว้นะครับอ๋อแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าแค่ที่พออย่างเดียวนะคุณเนทวินมันหมายถึงอาหารก็จะต้องเตรียมรับอีก200ตัวด้วยตอนนั้นคุณเนทวินรู้หรือเปล่าว่านอกจากให้บ้านก็แล้วต้องให้อาหารเขาด้วยรู้แล้วครับรู้แล้วต้องใช้อาหารเท่าไหร่แล้วต้องมีสัตวแพทย์รักษาด้วยเพราะว่าหมาที่เข้ามาอ่อนแอมากแล้วก็ป่วยทั้งหลายประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแล้วเราไประดมอาหารจากไหนได้เพียงพอขนาดนั้นจริงๆเรื่องอาหารไม่ยากนะครับคนไทยก็รู้สึกจะรักสัตว์มีคนยินดีที่จะบริจาคอาหารให้มีอาหารจากกลุ่มของเราที่หลายๆกลุ่มระดมทั้งคุณโอคุณตินะคะที่วันนี้มาด้วยกลุ่มคุณโอคุณติเนี่ยดูแลมาก่อนที่พวกมันจะเข้าไปอีกก็คอยสมทบช่วยสมทบของดีมากอาหารเงินไปคือเอาไปฝากเขาแล้วก็มีข้าวของเราไปด้วยอะค่ะดีมากแล้วทางคุณจอห์นเดอรี่นี่เข้ามาช่วยยังไงคะ How did you start to help with the dogs? We started to help out because we heard the problems and then we were available to organize an international fundraising campaign to finance and support all these people who are helping dogs in Bangkok and to help support the effort that Edwin has done at Wildlife. So it costs a lot of money, so that has been our main role is to support and give the funds for people to be able to do this work. ค่ะส่วนใหญ่ก็มอบทุนนะคะทางซอยด็อกก็มอบทุนมอบอะไรช่วยกันมาตลอดอยู่แล้วนะคะเพราะเราก็ได้รับงบประมาณสนับสนุนมาเยอะเหมือนกันแล้วทางซอยด็อกก็มีทีมงานเป็นกลุ่มของคุณบีซึ่งเป็นกลุ่มที่จับสุนัขให้เรานะคะเป็นคนไหนคะคุณบีค่ะคุณบีถามคุณบีกลุ่มที่จับสุนัขท่านผู้ชมคะจับสุนัขในที่นี้คือจับเพื่อพาไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะฮะจับโดยละเอียดอ่อนจับโดยละมุนละม่อมนะฮะไม่ได้จับแล้วขึ้นรถไปเวียดนามไปขอโทษนะฮะไปที่ไกลๆไม่ใช่นะเป็นไงอพยพสุนัขลำบากขนาดไหนคะก็เหมือนจับปูใส่กระด้งนะคะมันดิ้นค่ะก็มีการจับกันแต่ว่าก็มีจิตอาสาเข้ามาช่วยกันหลายคนก็เลยทำกันเสร็จได้ไวค่ะถึงขั้นต้องยิงยาสลบตัวไหนไหมคะที่แบบแรงเยอะแล้วก็ขัดขืนการช่วยเหลือก็ได้ข่าวว่ามีหลายทีมนะคะค่ะเขาใช้วิธียิงยาสลบกันแต่ว่าจากทีมที่เราทำกันประจำเนี่ยเราได้ความรู้มาอย่างนึงว่าหมาที่กำลังจะจมน้ำอะไรพวกนี้ถ้าเราไปยิงยาสลบเขาเนี่ยฤทธิ์ยาสลบแบบมันอาจจะทำให้เขาตายเร็วขึ้นถ้าเราไปช่วยเขาไม่ทันเพราะฉะนั้นในทีมที่บีเข้าไปทำเนี่ยเราจะไม่ยอมเราใช้แรงอย่างเดียวเราใช้แรงไม่ใช้เครื่องทุ่นแรงเจรจาทางการทุ่นนิดหน่อยเจรจาทางการทุ่นกับหมาเล็กน้อยจริงๆเรื่องแต่เขาลิ้นเดียวก่อนเข้าใจเพื่อทำให้เขาไว้ใจเราต้องมีอาหารล่อไหมคะยังก็มีบ้างค่ะมันต้องใช้หลายกลยุทธ์นะฮะเข้าใจคราวนี้มาถามในส่วนคุณโอคุณโอ๋นี่เป็นกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มแรกๆเข้าไปก่อนพี่แหม่มด้วยใช่ไหมคะเข้าไปก่อนค่ะคุณโอ๋นี่ดูแลมานานมากค่ะคุณโอ๋เข้าไปช่วยดูแลสัตว์ยังไงบ้างคะทั้งหมาทั้งแมวเหล่านี้โอ๋เข้าไปโดยความบังเอิญนะคะก็พอดีตอนพุทธมณฑลน้ำท่วม2วันก็เข้าไปดูน้ำก็โทรติดต่อป้าลื่นว่าน้องหมาได้รับความช่วยเหลือหรือยังแล้วป้าลื่นบอกว่ายังไม่มีเลยก็พอรับเรื่องอย่างนั้นปุ๊บก็เข้าไปเลยค่ะตอนนั้นคือยังไม่ได้ประสานงานกับจิตอาสาทั้งหลายนะคะก็คือเข้าไปก่อนไปช่วยเหลือก่อนก็ได้มา 60-70 ตัวค่ะเราไม่ไหวคือเราไม่มีอุปกรณ์แล้วเราไม่เคยทำด้านนี้เลยนี่ขนาดไม่เคยทำไม่มีอุปกรณ์ได้มา 60-70 ตัวค่ะก็ขอความช่วยเหลือจากทหารนะคะคือขอเรือขอรถเข้าไปเพราะต้องขนน้องหมาแล้วก็เริ่มขอความช่วยเหลือจากจิตอาสาหลายๆท่านเข้าไปในวันที่2กับที่3ค่ะเรียกว่าใครมีสัพพะกำลังใครมีวิธีคิดอะไรออกช่วยกันหมดเลยนะคะคือต้องเรียนท่านผู้ชมนะคะว่าหมา200ตัวนี่ชีวิตทั้งนั้นเลยนะคะท่านผู้ชมคะ1ชีวิตก็สำคัญนะคะแล้วก็เป็นชีวิตที่ไม่สามารถที่จะดิ้นรนได้มากเหมือนคนเรา
เรายังมีโอกาสรอดตายมากกว่าหมานะคะหมานี่น้อยกว่าเราเยอะเลยฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือนะคะอย่างวันนี้นะคะอาสาสมัครทั้ง3ท่านทั้งพี่แหม่มคนไทยด้วยกันหรือแม้แต่ชาวต่างชาติยังมาช่วยหมาไทยถึงจะมีพันหมาฝรั่งก็ตามนะแต่มันก็ต้องช่วยกันนะคะเพราะหมาเหมือนกันนะแล้วก็อาสาสมัครทั้งหมดที่มาอยู่ที่นี่ไม่มีใครได้เงินแม้แต่บาทเดียวไม่มีเบี้ยเลี้ยงแถมทุกคนควักเงินเองนะคะจ่ายเงินทุกอย่างทุกสตางค์ด้วยนะคะตรงนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะต้องอนุโมทนาบุญทุกท่านเลยนะทั้งคุณเอ็ดวินแล้วก็คุณจอนแล้วก็พี่แหม่มด้วยนะคะเราทำดีช่วยเหลือสัตว์เหล่านี้ก็ขอให้เราสุขภาพแข็งแรงเจอแต่สิ่งดีๆเหมือนกันนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะช่วยเหลือก็ติดต่อผ่านเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยนะคะมูลนิธิเพื่อสัตว์ป่านะคะหรือว่าทางพี่แหม่มก็ดีนะคะของพี่แหม่มนี่บอก Facebook สักนิดหนึ่งดีมั้ยคะppitiger@gmail.com ค่ะโอเคได้ค่ะติดต่อผ่านเข้ามาไทย PBS แล้วเดี๋ยวเราให้เบอร์ทั้ง3หน่วยงานนี้ก็ได้นะคะยังไงขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเราจะช่วยเหลือกันนะคะทุกทางทุกรูปแบบนะคะใครที่ต้องการความช่วยเหลือก็ติดต่อเข้ามาที่สถานีประชาชนไทย PBS ได้ค่ะวันนี้แขกรับเชิญทุกท่านทีมงานทุกคนแล้วก็ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ